สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงคำว่า new normal นะครับมันคืออะไรนะไปชมกันในคลิปเลยครับคำว่า new normal นะครับผมก็ได้ยินมาหลายวันแล้วนะครับได้ยินเพื่อนๆเอามาโพสต์ในเฟซบ้างคุยกันที่ทำงานบ้างอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เลยพยายามไปหาความหมายของคำว่า new normal มานะครับซึ่งก็เข้าใจว่ามันมีความหมายเกี่ยวกับทางธุรกิจเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจภายในโลกใบนี้ด้วยนะครับก็เลยอยากจะเอามาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับคำว่า new normal นะครับความหมายตรงตัวก็คือความปกติในรูปแบบใหม่นะครับเป็นคำที่ผู้จัดการกองทุนชื่อดังนะครับในสหรัฐที่ชื่อว่า Bill Gross นะครับที่เขาได้กล่าวไว้เมื่อตอนปี2008ที่ผ่านมาซึ่ง new normal นะครับก็จะมีความหมายว่าพฤติกรรมของคนในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอย่างเช่นการถือกำเนิดของอินเทอร์เน็ตนะครับก็ส่งผลในรูปแบบการใช้ชีวิตของคนในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับมันก็จะมีความเกี่ยวข้องกับสภาพเศรษฐกิจภายในโลกใบนี้ของเรานะครับเพราะว่าพฤติกรรมมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับสภาพเศรษฐกิจมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับเหมือนกับว่าเราเคยขายของสิ่งนี้ได้นะครับในอนาคตหรือว่าปัจจุบันณตอนนี้เราอาจจะขายของสิ่งนั้นไม่ได้แล้วหรือว่าวิธีการขายแบบเดิมๆนะครับก็อาจจะขายไม่ได้เราจะต้องเปลี่ยนวิธีการขายใหม่ให้มันทันกับยุคสมัยอะไรงี้นะครับซึ่งนี่ก็คือความหมายของคำว่า new normal นั่นเองนะครับมันก็เกี่ยวกับการลงทุนด้วยเช่นกันนะครับเทรนด์สมัยก่อนอาจจะเป็นอีกแบบนึงนะครับณตอนนี้เทรนด์มันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอีกแบบนึงอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อนๆหลายๆท่านอาจจะเริ่มมองหาธุรกิจใหม่ๆที่มันน่าจะเป็นเทรนด์ในอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นเทรนด์เกี่ยวกับเทคโนโลยีเกี่ยวกับการสื่อสารที่ไร้พรมแดนอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าถ้าจะมองไปหาพวกที่เป็นแอปพลิเคชันเหมือนแบบพวก FacebookGoogle เหมือนที่ต่างประเทศของเขานะครับเขาจะเรียกว่าอะไรนะยูนิคอร์นอะไรพวกนี้นะครับในประเทศไทยเราอาจจะไม่มีนะหรือว่าพวกแอปสั่งของแอปอะไรพวกนี้พวก LINEMAN ลาล่ามูฟอะไรพวกนี้อาจจะไม่มีในประเทศไทยใช่ไหมเพราะว่า อย่างแอปพวกนี้มันเกิดขึ้นที่ต่างประเทศนะครับเกิดขึ้นที่สิงคโปร์หรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับซึ่งถ้าประเทศไทยเรามีแบบนั้นนะครับจะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะเพราะว่าแอปพวกนี้มันมีต้นทุนที่น้อยมากๆนะครับคือมันเหมือนเป็นสตาร์ทอัพแล้วเขาเอาเงินเข้าความคิดของเขาเนี่ยไปเสนอกับนายทุนนะครับแล้วนายทุนเขาก็เห็นไอเดียแล้วมันว้าวเขาก็เลยลงทุนกับตัวแอปนั้นๆนะครับซึ่งมันก็ว้าวจริงๆอะไรอย่างนี้นะครับแต่ภายในประเทศไทยของเรามันไม่มีนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดถึง5ธุรกิจที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับหลังจากที่จบวิกฤตครั้งนี้นะซึ่งผมก็ไปเจอในเว็บไซต์ของกรุงเทพธุรกิจนะครับก็เลยอยากจะเอามาแชร์เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับโอเคเรามาเริ่มกันที่ข้อที่1นะครับโลกใบนี้นะครับจะถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีโดยเทคโนโลยีจะมาทำลายหรือว่า disruption นะครับรูปแบบธุรกิจเดิมๆและธุรกิจดั้งเดิมที่ไม่สามารถปรับตัวให้ทันต่อพฤติกรรมที่มันเปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคได้ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับก็มีตั้งแต่เทคโนโลยีที่เป็นบุคลากรนะครับที่ให้ความรู้แบบสอนออนไลน์อะไรอย่างนี้นะครับก็อาจจะเอา AI นะครับรวบรวมความคิดรวบรวมวิชาการต่างๆเข้ามาไว้ในตัว AI ตัวนี้แล้วก็นำมาสอนคนที่อยากจะเรียนแทนที่จะไปจ้างบุคลากรมาสอนให้มันเสียตังค์อะไรอย่างนี้นะครับหรือแม้กระทั่งแรงงานที่เป็นคนนะครับก็จะถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยีหรือว่าหุ่นยนต์มากยิ่งขึ้นนะซึ่งสำหรับผมเองนะครับการที่เอาเทคโนโลยีมาแทนตัวบุคคลหรือว่ามาแทนบุคลากรในการทำงานเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับถ้าเราอยากจะเห็นได้ชัดก็คือโรงงานพวกโรงงานประกอบรถยนต์อะไรอย่างนี้นะครับเป็นงานที่มันทำซ้ำๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะใช้หุ่นยนต์ในการทำเรียบร้อยแล้วแล้วก็ในส่วนของงานออฟฟิศอย่างเงี้ยงานอะไรที่มันทำซ้ำๆเดี๋ยวนี้เขาก็ใช้เป็นโปรแกรมพวก AI พวก RPA อะไรอย่างนี้นะครับเข้ามาใช้เข้ามาทดแทนเรียบร้อยแล้วนะซึ่งต่อไปนะครับบริษัทที่ทำเกี่ยวกับพัฒนาพวกหุ่นยนต์พวก AI หรือว่าระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการทำงานแทนตัวบุคคลนะครับก็อาจจะได้รับผลประโยชน์ในส่วนนี้ไปนะครับซึ่งเราก็ต้องมาดูว่าเฮ้ยในตลาดหุ้นไทยของเราเนี่ยมีหุ้นจำพวกนี้อยู่หรือเปล่านะครับถ้ามีเนี่ยก็รีบเข้าไปดูซะอะไรอย่างนี้นะครับ 2. การซื้อขายออนไลน์จะเติบโตขึ้นอย่างมหาศาล
เพราะวิกฤตในครั้งนี้นะครับมันบังคับให้ผู้บริโภคต้องเดินข้ามกำแพงแห่งความเคยชินเดิมๆในการไปจับจ่ายใช้สอยซึ่งต่อไปนะครับสิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นความเคยชินอันใหม่ที่เกิดขึ้นมาแล้วสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือร้านค้าร้านไหนก็ตามนะครับที่ไม่มีแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ไม่มีหน้าร้านที่เป็นออนไลน์เลยนะครับสั่งของออนไลน์ก็ไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับยอดขายของร้านนั้นก็จะลดลงมาด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับมันก็มีโอกาสที่จะลดบทบาทความเป็นพ่อค้าคนกลางลงนะครับพวกร้านโชห่วยร้านค้าต่างๆร้านค้าปลีกที่ไปรับของมาเพื่อขายให้กับผู้บริโภคก็อาจจะมีกำไรลดลงนะครับก็อาจจะโดน disruption ในส่วนนี้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าผู้บริโภคเนี่ยสามารถที่จะสั่งของจากฟาร์มสั่งของจากที่ที่เขาผลิตเลยได้เลยอะไรอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าทางฟาร์มหรือว่าทางที่เขาผลิตจริงๆอ่ะเขามีการทำเว็บออนไลน์ให้เราไปสั่งของได้แล้วก็เขามาส่งของเราได้อะไรอย่างนี้นะครับฉะนั้นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์ในครั้งนี้นะครับก็น่าจะเป็นกลุ่มผู้ผลิตแล้วก็กลุ่มผู้พัฒนาแพลตฟอร์มในการซื้อขายออนไลน์นะครับอย่างเช่นพวก Shopee Lazada อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของผู้ที่ทำเกี่ยวกับแพลตฟอร์มการส่งของอะไรพวกนี้ก็น่าจะได้รับผลประโยชน์นะครับ 3. การซื้อสินค้าและบริการด้วยเหตุผลเพราะเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองนะครับแล้วก็วิกฤตในครั้งนี้นะมันทำให้เราได้รู้ว่าอะไรที่ควรจำเป็นในชีวิตประจำวันแล้วก็อะไรที่เป็นสิ่งที่ฟุ่มเฟือยในชีวิตของเรานะครับเพราะฉะนั้นนะครับการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคนับจากนี้ไปนะก็จะเริ่มเอาเหตุผลเข้ามาเป็นที่ตั้งแล้วนะครับจากแต่ก่อนเนี่ยจะใช้เป็นอารมณ์ตัวเองนะในการตัดสินใจว่าจะซื้อสินค้าตัวนี้ดีไหมหรือไม่ดีอะไรอย่างนี้ดังนั้นกลุ่มที่เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยหลังจากนี้ไปนะครับก็อาจจะมีรายได้ที่ค่อนข้างลดลงนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เริ่มใช้สติเริ่มใช้ความคิดแล้วก็เหตุผลในการเข้าไปซื้อสินค้าต่างๆเหล่านี้แล้วนะครับ4. สังคมปลอดเชื้อจะมีแนวคิดและแนวทางปฏิบัติในที่สาธารณะจะมีมาตรการป้องกันและตรวจหาเชื้อโรคเพื่อป้องกันโรคระบาดอื่นๆในอนาคตอย่างเช่นการรณรงค์เรื่องความสะอาดถูกสุขลักษณะในที่สาธารณะการตรวจเช็คป้องกันคนไม่สบายในการร่วมกิจกรรมในที่สาธารณะหรือแม้แต่กระทั่งการเดินทางด้วยขนส่งมวลชนสาธารณะและระหว่างประเทศการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อในสถานที่สาธารณะจะมีความเข้มข้นมากขึ้นซึ่งสำหรับผมเองนะครับผมคิดว่าบริษัทไหนก็ตามนะครับที่สามารถเข้ามาทำตรงนี้ได้นะผมคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นโอกาสที่ดีของเขาเลยนะครับในการที่จะทำให้บริษัทเนี่ยมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่ามันมีบริษัทไหนบ้างนะครับที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อยู่ด้วยนะครับว่าแล้วอัดคลิปนี้เสร็จรีบไปหาดูดีกว่านะครับว่ามีหุ้นตัวไหนบ้างนะจะได้รีบเข้าไปซื้อไปลงทุนไว้ก่อนนะครับจะได้รวยๆไปพร้อมกับเจ้าของเขานะ 5. กิจกรรมบริการจะมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นอย่างเช่นบริการนวดการเสริมสวยการพบแพทย์หรือว่าการรับยาออนไลน์โดยผ่านการนัดหมายเวลาเพื่อป้องกันการรวมตัวกันโดยไม่จำเป็นเพราะนอกจากเวลาจะเป็นสิ่งที่มีค่าแล้วนะครับความเสี่ยงในการรวมตัวกันก็จะถูกลดโดยการนัดหมายด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับนักลงทุนหลายๆคนรวมถึงผมด้วยนะก็คาดหวังว่าในประเทศไทยของเรานะครับจะมีบริษัทไหนสักบริษัทนึงผลิตแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับแล้วมันติดตลาดหรือว่าผลิตเทคโนโลยีอะไรบางอย่างขึ้นมานะครับจนเป็นยูนิคอร์นภายในประเทศไทยของเรานะซึ่งถ้าผมเจอบริษัทนั้นนะครับผมจะรีบเข้าไปถือหุ้นตัวนั้นให้เร็วให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพื่อที่ว่าผมจะได้กอดเขารวยไปด้วยนะครับโอเคสุดท้ายนะครับไม่ว่าบริษัทนั้นจะยิ่งใหญ่มาจากไหนนะครับจะเคยเป็นอันดับหนึ่งหรือว่าจะเคยเป็นบริษัทที่เก่าแก่มากขนาดไหนนะถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้ทันยุคทันสมัยนะครับผมคิดว่าบริษัทเหล่านั้นนะครับไม่นานก็น่าจะล้มหายตายจากไปจากตลาดหุ้นหรือว่าไปจากประเทศของเราหรือหายไปเลยก็ได้นะครับดังนั้นนะครับผมก็ไม่อยากให้เพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านนะติดกับตัวแบรนด์นะครับติดกับตัวหุ้นว่าหุ้นตัวนี้เขาเป็นอันดับหนึ่งนะเขาเป็นหุ้นที่เก่าแก่นะอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าเราก็เห็นนะครับว่าหุ้นอันดับหนึ่งหลายตัวเนี่ยก็เคยเจ๊งก็เห็นกันมาอยู่นะครับอย่างบริษัทโนเกียเนี่ยก็เคยเป็นอันดับหนึ่งด้านมือถือนะครับทุกวันนี้ก็ไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับหรือว่าอื่นๆที่ผมอาจจะจำไม่ได้นะครับก็อยากจะให้เพื่อนๆ นะศึกษาที่งบการเงินนะครับศึกษาที่อนาคตของหุ้นนะครับว่าเขามีทิศทางในการดำเนินธุรกิจยังไงนะครับถ้าเกิดว่าบริษัทนั้นมันมีทิศทางที่ไปได้สวยนะครับคุณเข้า
าไปลงทุนนะครับเดี๋ยวคุณก็จะรวยไปกับเขาเองนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆใดที่มีคำถามหรือว่ามีข้อชี้แนะเพิ่มเติมนะก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนๆได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านใดที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่กดเข้ามาสนับสนุนผมนะครับก็ขอบคุณจริงๆครับขอบคุณมากๆนะครับส่วนเพื่อนๆที่กดติดตามผมไว้นะครับก็ขอบคุณเหมือนกันนะเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะครับไม่ว่าจะแวะเข้ามาดูหรือตั้งใจเข้ามาดูก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับ